เอาเบื้องต้นก่อนนะครับอยากให้ท่านรองเนี่ยได้พูดถึงฝนที่มันตกอยู่มาณปัจจุบันตอนนี้ก่อนฮะว่ามันเป็นฝนที่เกิดตามฤดูกาลเกิดตามพื้นที่หรือว่าจริงๆแล้วมันมาในรูปแบบของปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนแต่ว่ามันมาเร็วกว่าปกติหรืออย่างไรครับก็เป็นฝนที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ที่ตามปกติของฤดูฝนประเทศเราอะนะครับก็จะมีร่องความกดอากาศต่ำนะพาดผ่านทางภาคเหนือนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับผมซึ่งทำให้ในจุดที่เป็นร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะครับก็จะมีปริมาณฝนตกหนักแล้วมีร่องพาดผ่านเนี่ยตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับฝนตกแช่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยนานมากบางจังหวัดนะครับตกวันเดียวใน200กว่ามิลนะครับผมก็ทำให้ฝนสะสมที่ตกลงมาเนี่ยเกิดเป็นปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลงสู่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาบางส่วนก็จะลงสู่แม่น้ำโขงนะครับบางส่วนนะครับที่ของจังหวัดพะเยาเนี่ยก็จะไหลลงสู่แม่น้ำยมนะครับผมมาที่แพร่นะครับหรือบางส่วนของจังหวัดน่านเนี่ยทั้งหมดของจังหวัดน่านก็จะไหลลงมาสู่แม่น้ำน่านนะครับผมนี่ก็จะเป็นภาพรวมของภาคเหนือตำบลที่เกิดปัญหาทุกภัยในตอนนี้ครับผมซึ่งเดี๋ยวตอนนี้การบริหารจัดการที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีความกังวลในเรื่องของปริมาณฝนที่มันกำลังจะตกลงมาตรงนี้ท่านมีข้อมูลไหมคะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่จะทำให้ฝนตกลงมามากกว่าปกติที่จะยังไปต่อเนื่องไม่หยุดอะค่ะโดยบ้านเราฝนที่ตกโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำร่องความกดอากาศต่ำพายุดีเพรสชันนะครับแล้วก็เรื่องของลมของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมที่จะเกิดให้เกิดฝนซึ่งวันนี้ปัจจัยในส่วนของร่องความกดอากาศต่ำนะครับที่อาจจะทำให้ฝนตกหนักแค่ครับอาจจะเรื่องของพายุในช่วงนี้นะครับยังไม่มีถึงสิ้นเดือนนะครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าการเปรียบเทียบเรื่องของน้ำท่วมเป็นปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในหลักวิชาการนะครับเพราะว่ามีตัวแปรและปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในทางวิชาการเนี่ยเราจะไม่เปรียบเทียบว่าปี54ท่วมขนาดนี้ปี38ท่วมขนาดนี้ปีนี้ท่วมอย่างนี้เพราะว่าการเกิดฝนตกแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะสภาพลำน้ำลักษณะสภาพเกิดเรื่องต่างไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยภาพจำแบบนี้ทำให้เราอาจจะเกิดวันที่ตกว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ว่าเหมือนปี54แต่ต้องเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่จังหวัดแพร่เองนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะไหลลงสู่หัวไทยหรือแม่น้ำน่านเองเนี่ยจะไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยน้ำพวกเนี่ยจะทำให้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะครับที่รวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน1,000ลูกบาศก์เมตรซึ่งเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้หรือประมาณ 30% ที่เคยเกิดยอดประมาณสูงสุดสัก 3,000 ที่เรากังวลแต่วันนี้ถ้ารวมแล้วเราคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก900กว่านะครับเกือบ 1,000ที่จังหวัดนครสวรรค์เพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลครับผมครับอย่างพื้นที่ตอนนี้ที่เขากำลังหนักกันอยู่อะค่ะอย่างเช่นที่แพร่ที่น่านนะคะตอนนี้ที่อยู่ท่ามกลางน้ำมวลน้ำมหาศาลเนี้ยคิดว่ามันน่าจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่อะคะคือที่แพร่เนี่ยอีกประมาณสัก3-4วันเหตุการณ์จะเข้าสู่บนดินเนื่องจากว่าแพร่เป็นจังหวัดตอนบนและมีความราดชันค่อนข้างสูงครับน้ำตั้งแต่อำเภอ2มานะครับอำเภอร้องฟางมาถึงอำเภอเมืองแพร่มาถึงอำเภอวังชิ้นเนี่ยก็จะไหลลงสู่สุโขทัยพอระดับเขาประมาณสัก900ฝ่าลูกบาศก์เมตรต่อทีเนี่ยระดับเขาจะสูงกลับเข้าสู่ตลิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณสัก2-3วันที่แพร่จะเข้าสู่ปกติแต่สุโขทัยเนี่ยครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็จะปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะเข้าเร็วสูงสุดเพราะนั้นที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ต้องเตรียมตั้งรับให้เต็มที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะบ้านคนที่อยู่ในจุดเสี่ยงเนี่ยก็ควรที่จะย้ายสิ่งของนะครับหรือแม้ทั้งรถยนต์ที่อยู่อาศัยหรือแม้ทั้งคนป่วยติดเตียงเรื่องต่างๆเนี่ยให้ออกอยู่ในจุดที่ปลอดภัยซึ่งในการนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเนี่ยท่านก็ได้มีบัญชานะครับแล้วมีการประชุมหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรนะครับในการที่จะเข้าไปวางแผนในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในจุดที่เสี่ยงภัยแบบนี้ครับผมสุโขทัยตอนนี้เตรียมตั้งรับนอกจากสุโขทัยแล้วมีจังหวัดไหนที่ต้องระมัดระวังอีกไหมคะมันจะมีอีกจังหวัดนึงที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างพิจิตรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังด้วยไหมคะท่านคือหลังจากที่น้ำเข้าสุโขทัยน้ำจะถูกตัดเข้าที่ทุ่งบางระกำนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลออกมาที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยจะไม่ได้มากจนก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับผมและประกอบกับจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยมีประตูระบายน้ำที่ทางกรมชลประทานได้ทำไว้ขึ้นอีก3ประตูนะครับในลำน้ำยมนะครับแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งจะผันไปสู่ลำน้ำน่านทำให้จังหวัดพิจิตรเนี่ยน่าจะไม่ได้ประสบปัญหาทุกภัยมากนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลลงจ
ากแม่น้ำยมที่จะไปผ่านจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากเพราะว่าจะถูกเก็บในทุ่งบารกรรมซึ่งมีที่ว่างเก็บประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรครับผมครับเราไปดูนะจังหวัดสุโขทัยเองครับที่อาจจะต้องเจอในเรื่องปัญหาที่จะต้องการบริหารการที่ค่อนข้างเข้มข้นและอาจจะมีบางพื้นที่ที่มีการท่วมแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังจุดที่เป็นกำแพงกั้นน้ำครับผมอ๋ออย่างนั้นแปลว่าที่เรารู้สึกว่าปีนี้มันเหมือนท่วมหนักๆเพราะว่ามันตกแช่เป็นเวลานานใช่ไหมฮะมันเลยทำให้รู้สึกว่าบางพื้นที่มันแบบดูน้ำมันเยอะกว่าปกติใช่ครับตกแช่ที่พะเยาแล้วต้องเรียนนะครับว่าวันนี้เราจะเห็นภาพน้ำท่วมไม่เหมือนปี54ใช่ไหมครับครับเราจะไม่เห็นภาพน้ำท่วมเรายังไม่มีแอปพลิเคชันต่างที่จะดูที่จะส่งข่าวทางโซเชียลเนี่ยพอเราเห็นเนี่ยเราก็จะนึกถึงตัวเราก่อนใช่ไหมครับมันทำให้เราหวาดผวาว่าปี54เราเจออะไรมาบ้างเราจะเจอไหมแต่ต้องเรียนนะครับด้วยชุดข้อมูลที่ได้รับอยู่ปัจจุบันและก็แนวโน้มในอนาคตเนี่ยปี54เนี่ยโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นไม่มีเลยน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยยังรับได้อีกประมาณ10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับผมและน้ำที่มาท่วมจากด้านเนี่ยจะลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจหมดเลยนะครับผมครับถึงแม้ว่าในช่วงประมาณอาจให้สัก2.5 เดือนประมาณถึงกลางตุลาเลยก็ได้เราจะยังมีปัจจัยที่เราอาจจะคาดการไม่ได้ 100% ก็ตามที่จะทำให้เรามีปริมาณน้ำที่มันคาดไม่ถึงเกิดขึ้นก็ตามใช่ไหมฮะยังไงก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ต้องเรียนเลยลืมปี54ไปเลยครับไม่ท่วมแบบปี54แน่นะครับ okay. แต่อาจจะมีต้องความกดอากาศต่ำมีพายุจรเข้ามาในช่วงเดือนกันยาในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเราก็จะมีระยะเวลาเพียงพอที่จะระบายน้ำหรือถ้าประสบปัญหานะครับน้ำในเขื่อนไม่ว่าจะเป็นภูมิพลเองเศรษฐกิจเองก็ไม่ต้องระบายออกมาเหมือนปี54นะครับผมซึ่งตรงจุดนี้น้ำในเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังรับน้ำได้อีกประมาณ 6-7 พันล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมครับน้ำมากเลยพายุลูกนึงเนี่ยนำน้ำเข้าเขื่อนประมาณ 5-600 ล้านเองนะครับผมคราวนี้ขออนุญาตแตะไปที่จังหวัดน่านนิดนึงได้ไหมคะเผื่อบางทีมีคุณผู้ชมมีญาติมีเพื่อนอยู่ที่นั่นตอนนี้ที่น่านค่อนข้างหนักมันจะเป็นอย่างนี้อยู่อีกกี่วันนะคะท่านประมาณการที่น่านเนี่ยครับที่ท่าวังผาจะดับเพราะท่าวังผาเนี่ยเป็นที่ลุ่มใช่ไหมครับผมแต่แถวเชียงตางแถวเฉลิมพระเกียรตินะครับแถวสองแควนะครับพวกนี้ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ที่ท่าวังผาเนี่ยน่าจะประมาณอีกสักประมาณ1-2 สัปดาห์นะครับแต่ตัวเมืองน่านเองเนี่ยผมคาดว่าประมาณนี้สัก 3-4 วันน้ำจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ที่เวียงสานี่ก็จะท่วมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรน้ำพวกนี้จะไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจหมดเลยครับผมอ๋อครับเราไปดูนะทีนี้ไหนๆก็ได้คุยกันแล้วเนี่ยอยากจะสอบถามไปเลยว่าตั้งแต่ช่วงปี54เป็นต้นมาเนี่ยเรื่องของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเราได้มีการพัฒนาส่วนไหนเพื่อที่จะรองรับอุทกภัยต่างๆและพัฒนาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วบ้างอะฮะที่ประชาชนจะได้เกิดความมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำมากขึ้นนะครับครับก็หลังจากปี54เราเห็นเหตุการณ์มหาอุทกภัยนะครับก็มีหลายส่วนนะครับตอนนี้เขาก็ออกกฎหมายมาฉบับหนึ่งเรียกพรบทรัพยากรน้ำพ.ศ. 2561นะครับผมอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เป็นเอกภาพและบูรณาการเนี่ยให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีอีก6 กระทรวงนะครับมีองค์กรผู้ใช้น้ำมีผู้ทรงอาวุธมีเราสทช.นะครับเป็นฝ่ายเลขาที่จะบริหารจัดการนะครับมีแผนที่แต่ละลุ่มน้ำต้องทำขึ้นคือแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่จะการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าว่าถ้าเกิดท่วมแล้วเราจะทำอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีมาตรการประกอบเข้าไปด้วยในการที่จะแก้ไขปัญหาในแต่ละปีนะครับซึ่งวันนี้เรามี10มาตรการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดำเนินการตามแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามีนอกเหนือจากปี54คือ1เรามีพรบ.ทรัพยากรน้ำเรามีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเรามีแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งเรามีมาตรการในการรับมือเรามีการบูรณาการในการซิงเกิลประมาณในการบริหารจัดการนะครับระหว่างหน่วยงานต่างในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำครับผมอันนี้ไม่ทราบว่ามันมีแผนที่รวมเข้าไปที่เป็นการแจ้งเตือนชาวบ้านล่วงหน้าด้วยไหมคะท่านมีครับก็มีเรื่องการแจ้งเตือนซึ่งใน10มาตรการก็มีการแจ้งเตือนนะครับและในส่วนของแผนป้องกันแก้ไขภาวะแล้งเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีชุดข้อมูลที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าแล้วสังเกตนะครับว่าที่น่านเองหรือที่แพร่เองเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนเรื่องหน้าวัน2 วันนะครับว่ามีฝนตกหนักน้ำจะไหลมาจากอำเภอ2และนะครับจะมาถึงแพร่อีก23 ชั่วโมงจะน้ำที่ขึ้นจากตี2ที่2เนี่ยจะขึ้นมาที่อำเภอเมืองแพร่ตี4อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแจ้งเตือนแต่ต้องเรียนนะครับว่าพอแจ้งเตือนแล้วเนี่ย
บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเจอจุดอ่อนคือว่าประชาชนไม่เชื่อครับผมวิธีการที่แจ้งเตือนคืออะไรคะว่าขนาดน้ำที่เคยท่วมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องรับมาปรับปรุงแก้ไขในการแจ้งเตือนของเราอีกทีครับผมค่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าวิธีการแจ้งเตือนวิธีไหนอะคะคือจะมีประกาศออกไปก่อนในภาพคลุมนะครับและในส่วนของปริมาณฝนที่ตกปริมาณน้ำท่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้นำไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งไปถึงทางภาคประชาชนมีวิทยุตามสายมีไลน์แอปพลิเคชันมีชุดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลน้ำที่เป็นระบบสารสนเทศต่างๆซึ่งประชาชนเนี้ยก็จะเข้าถึงนะครับผมโอ้ซึ่งมันก็หลากหลายช่องทางแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติเวลาที่เราพูดไปเนี่ยเราได้บอกไหมว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยมันจะท่วมประมาณสักกี่เซนกี่เมตรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะคาดการได้แบบนั้นหรือแจ้งเตือนแบบนั้นได้เลยไหมฮะก็เพิ่มมีนะครับว่าอย่างเช่นที่จังหวัดแพร่เนี่ยเราก็บอกว่าน้ำจะสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.48 เมตรนะครับผมซึ่งพอบอกอย่างเงี้ยคือต้องนึกถึงว่าคนที่อยู่ที่แพร่เนี่ยตรงโรงบ้านผมอยู่ตรง 1.47 หรือบ้านผมอยู่ตรง1หรือบ้านผมอยู่ 0.5 นึกออกมั้ยคือไม่ออกใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซึ่งเรียนนะครับว่าอีกหน่อยเราอาจจะต้องทำเป็นเรียกปัดมาร์กนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราทำปัดมาร์กมาแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมที่แถวเสนาบางบานตะไคร่เพื่อให้รู้ว่าถ้าน้ำมาขนาดนี้ระดับจะขนาดไหนอะไรต่างเนี่ยซึ่งเราอาจจะต้องพัฒนาต่อไปเพื่อให้ภาคประชาชนเข้าใจว่าบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่จากระดับตลิ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้คาดการณ์ว่าน้ำจะมาถึงบ้านตัวเองครับผมคือให้เขาเห็นแล้วก็เขาจะได้รู้ไปง่ายๆโดยที่ไม่ต้องแบบเป็นตัวเลขเยอะแยะมากมายเนาะใช่แบบปีเขานึกไม่ออกกันนะครับว่าไอ้ 1.48 เมตรแต่ที่บ้านเขามันจะกี่เมตรใช่นะครับเราไม่รู้ระดับบ้านเราอยู่แล้วเนาะค่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งคือมันมักจะเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากสิฮะพอฝนมันมาหนักๆเข้าเอาแล้วท่วมอีกแล้วคือการที่เราจะจัดการปัญหาแบบเป็นรูปธรรมเลยหรือยังเอาละมันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดได้เลยแต่มันอาจจะลดหนักเป็นเบาอะไรแบบนี้ฮะมันมีแนวโน้มที่จะทำเป็นถึงขนาดนั้นได้เลยไหมฮะคือต้องเรียนนะครับว่าด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะอยู่พื้นที่ที่ติดกับน้ำนะครับเพื่อที่เวลาหน้าแล้งเราจะได้มีน้ำกินน้ำใช้หรือในสมัยก่อนในอดีตเนี่ยเราสัญจรทางเรือนะครับผมแต่เนี่ยพอโลกเปลี่ยนเส้นทางเรือหรืออะไรต่างๆเปลี่ยนไปเป็นเส้นทางถนนเส้นทางอะไรเนี่ยจุดที่เป็นจุดที่เราเคยอยู่ก็จะเป็นจุดที่น้ำเคยถึงถูกต้องไหมครับผมอย่างเช่นคำว่าบางเนี่ยบางบัวทองบางหลวงบางเลนบางอะไรเนี่ยมันคือคลองนะครับผมมันเป็นท่าเรือนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราอยู่พวกอย่างเงี้ยครับหรือท่าวังผายเงี้ยนะครับผมมันเป็นจุดที่รวมของน้ำที่ฝนตกมาอย่างไรเนี่ยมันก็เหมือนท้องกระทะมันก็เหมือนที่ต่ำมันก็เป็นหลุมประดงคลองอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจุดพวกเนี้ยเราจะมีในเรื่องของการวางแผนในการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยซึ่งวันนี้เราทำผังน้ำตามพรบทรัพยากรน้ำเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อที่จะแนะนำในการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นถ้าคุณจะไปอยู่ในจุดที่พื้นที่ช่วงซับซ่านเนี่ยคุณจะสร้างบ้านเนี่ยคุณจะต้องยกพื้นสูงคุณจะต้องทำพื้นข้างล่างให้มันโล่งนะครับหรือคุณอาจจะต้องทำบ้านฟองน้ำหรือบ้านที่มันสามารถที่จะลอยตัวในกรณีที่น้ำมาได้นะครับอย่างเงี้ยแต่ต้องเรียนนะครับว่าบางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะที่เราเจอที่ประสบปัญหาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คาดคิดนะครับว่าน้ำเนี่ยจะมาถึงหรือนานมาทีนะครับผมแล้วเราปลูกบ้านอาศัยเดี๋ยวนี้เราจะเป็นลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวใช่ไหมครับหรือมีการใช้ประโยชน์จากชั้นล่างที่เดิมในอดีตเนี่ยบ้านคนไทยเนี่ยก็จะเป็นชั้นล่างโล่งนะครับผมเป็นยกก็อาจจะทำให้เจอปัญหาแบบนี้แต่ว่าที่เรียนนะครับว่าปัญหาในระยะยาวเนี่ยคุณจะต้องมีการแก้เป็นจุดๆหรือแก้ในภาพรวมในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นท่วมซ้ำซากหรือแรงซ้ำซากครับผมค่ะก็แต่ว่าท่านก็ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะจัดการได้แล้วก็ไม่ได้เกิดวิกฤตถึงขั้นปี54นะคะแน่ใจครับแล้วไม่ถึงแบบปี54แน่นอนครับผมค่ะแต่ว่าจังหวัดที่ต้องรองรับนิดนึงนะสุโขทัยนะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวกันใช่ๆก็อยากให้ส่งกำลังใจนะครับส่งความช่วยเหลือไปยังพี่น้องเราจังหวัดสุโขทัยจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าเขาประสบปัญหาค่อนข้างหนักครับบางบ้านเนี่ยไปเกือบทั้งบ้านเลยนะครับนิดเดียวค่ะท่านตอนนี้ที่ภาคใต้ก็เริ่มมีมาแล้วเหมือนกันตรงนี้มีอะไรที่น่าห่วงไหมคะสภาพอื่นค่ะที่ภูเก็ตเมื่อคืนนี้ตกที่กระโดนนะครับที่ผมเองเคยปฏิบัติงานที่ภูเก็ตมา5ปีนะครับภูเก็ตเนี่ยลักษณะโครงสร้างทางธรณีของภูเขาที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นเหมือนหินผุดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น
พอฝนตกมาเนี่ยมีรีสอร์ทมีที่พักมีอะไรตั้งทำไหล่เขาที่มีความลาดชันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝนตกหนักในเมื่อคืนใน200กว่ามิลนะครับทำให้บ้านทุกเนี่ยไหลลงนะครับหรือแม้กระทั่งที่ยะลาก็เมื่อคืนก็มีฝนตกหนักนะครับก็อาจจะมีอุทกภัยแต่เป็นทั่วสาวเพราะว่าที่ยะลาก็ไม่ได้เหมือนภูเก็ตไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับไม่ได้มีบ้านคนอยู่ตามไหล่เขาหรืออะไรต่างแต่ที่ภูเก็ตนะครับท่านไปดูครับป่าตองกะลนกะตะลาวัยนะครับก็จะสร้างบ้านเรือนโดยเฉพาะที่พักอาศัยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสร้างแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ได้เน้นย้ำแล้วก็เตือนนะครับว่าในจุดที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดที่เสี่ยงในการที่จะเกิดอุทกภัยหรือดินถล่มครับผมอ๋ออันนี้เป็นลักษณะของทางธรณีวิทยาของในพื้นที่ตามธรรมชาติเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องครับลักษณะโครงสร้างทางธรณีที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะเป็นดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่นนะครับไม่มีความเหนียวแล้วก็มีหินกระตะก้อนเล็กๆก้อนใหญ่ๆอยู่ในตัวโครงสร้างเนื้อดินด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เวลาฝนตกเนี่ยท่านนึกออกไหมครับดินก็จะหินก็จะไหลดินก็จะไหลครับผมลงมานะครับแล้วพอมีโครงสร้างหนักๆเช่นบ้านหรือที่พักหรือโรงแรมไปอยู่เนี่ยพอฝนตกต่างๆมันก็จะสไลด์ลงมานะครับผมแต่เมื่อคืนเนี่ยได้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ย8รายเจอแล้ว4รายอีก4รายยังไม่เจอที่ภูเก็ตนะครับก็เป็นจุดที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสมุยในที่ที่เป็นไหล่เขาที่อะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งที่ภูชีฟ้าที่จังหวัดเชียงรายเห็นมั้ยครับถนนก็จะเริ่มพังหรืออะไรต่างเพราะมีความลาดชันสูงแล้วก็บ้านเรือนที่ปลูกอาศัยบนภูเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้านที่เป็นโครงสร้างมีน้ำหนักมากพอฝนตกหนักเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ดินที่จะถล่มลงได้ง่ายขึ้นครับผมก็อย่างน้อยก็ระมัดระวังแต่ว่าไม่ได้มีอะไรให้น่าห่วงว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมคะสำหรับน้ำท่วมใหญ่ไม่มีแน่นอนครับผมแต่ต้องเรียนว่าเรื่องของพื้นที่ที่อยู่ในจุดสูงจุดที่มีความลาดชันจุดที่อยู่ภูเขาเช่นจังหวัดทางภาคเหนือของเราเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างสูงในการที่จะเกิดอุทกภัยแบบแฟลชฟลัดหรือปัจจุบันอันด่วนนะครับซึ่งตรงจุดนี้จะสร้างความเสียหายและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากครับผมต้องดูว่าเราอยู่อย่างไรแล้วก็ข้อมูลของฝนข้อมูลของอะไรเนี่ยผู้นำหมู่บ้านเนี่ยมีเสียงตามสายมีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งตรงข้อมูลต่างๆที่ส่วนราชการเผยแพร่นะครับก็ตรงนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็ทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นก็ต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยครับผมครับขอบคุณมากเลยครับคุณไพฑูรย์ครับวันนี้ฮะสำหรับข้อมูลและก็จะทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไงก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็เตรียมตัวไว้ด้วยค่ะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะครับ